ดีนะอย่างเยอะเลยซาเวดอ่ะอยู่ไหนอ่ะนี่ไงนะเห็นไหมข้างหลังอ่ะเชี่ยอยากอะไรรู้อ่ะมันยืนเพียบเลยร้านจัดเรียมนาดครับโหบะโอบะบะโอบะบะร้านแม่น้ำดูดิมึงเปลี่ยนคำพูดเดี๋ยวนี้นะไอ้ติ๊บมีปัดเด้อได้ดิเอาของหน่อยครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตะกี้สวัสดีครับตะกี้ไอ้ติ๊บมันบอกว่าดูแกงนี้เพิ่งรันจัดพอขับมาเสร็จปุ๊บโผล่โหบะสวัสดีครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องกระดาษ305 305แบบสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสภาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขารันจัดเลยสวัสดีครับอันนี้เดี๋ยวทำอะไรต่อครับเนี่ยไปแปรมาร์เก็ตครับนะแปรมาร์เก็ตแล้วก็แอดดอปครับแปรมาร์เก็ตครับนะเห็นไหมแล้วก็แอดดอปเขารันนะสุดยอดเลยครับสู้ๆนะครับครับนะขอบคุณครับ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 นี่แหละ1ใน7เทพจนสลัดโคตรรันจริงปะเขาเบื่อการออกเรือจะมานั่งเก้าอี้เลยนะผมเชื่ออย่างนั้นอีกแต่ว่าน่าจะอีกยาวคุณว่ารถประมูลตอนนี้ใครได้บ้าง5คันอ่ะมันจะมีแบบรอบเดียวครับนะใช่ผมว่า DK อาจจะได้2ไม่ก็3อะเทน่าอะเทน่ามาหมดแค่นั้นแหละมีอย่างอะเทน่าหมาหมดครับนะจริงเป็นวีโคตรรันจริงว่าถ้าอะเทน่ากลับมารันแล้วก็แต่ปัญหาคือจะคุยกับไอเลี่ยมอยู่เนี่ยลืมเลยว่าแล้วพูดถึงเก้าอี้ก็โทรหาไอ้บักเลี่ยมดีกว่าเฮ้ยวิลเลี่ยมมึงอยู่ไหนอยู่บนรถครับนะอยู่ตรงที่เก็บเห็ดครับผมบนตีนเหรอถามว่าอยู่ตรงไหนอยู่ที่เก็บเห็ดครับนะขอคุยหน่อยดิสะดวกแถวไหนนะสะดวกที่ไหนครับเดี๋ยวผมไปเสิร์ฟถึงที่แล้วครับนะบ้านโอเวอร์แล้วกันใกล้ที่เก็บเห็ดหรือว่าไม่ใกล้บ้านโอเวอร์ได้ครับได้ไปคุยกับมันหน้าบ้านแล้วกันโอเคโอเคครับได้ครับความจริงดีกีของ DK มันน่าจะเป็นเก้าอี้แบบมีแบบเลขตัวเดียวมึงคิดว่าไงติ๊บจริงครับนะไม่น่าจะแบบอยู่กระโดดเข้าไปนั่งเลข3อะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องเลข1ไปเลยไว้กับซาเวียไม่หรอกแต่ว่าซาเวียเขาก็ไอ้นี่ไงได้เวลาพักเดือนนึงไงใช่ไหมล่ะใช่ครับแต่ถ้าเกิดสมมติ DK เขาแบบมันฉลาดนิดนึงมันก็จะไปคุยกับซาเวียพี่ผมอยากได้เลขหนึ่งอะไรเงี้ยผมขอก่อนใช่ไหมแล้วซาเวียก็จะขยับไปเป็นเลข3แล้วพอซาเวียขยับไปเป็นเลข3เสร็จปุ๊บพอปลดโปรเทคซาเวียบอกอยากกลับเฮ้ยอยากกลับมาเลขหนึ่งแล้วเขาก็จะมาเอา DK ต่อไปเลขหนึ่งเป็นไงว่าแต่ความมันใช่เราไปบ้านโอเวอร์ดีกว่าอุ้ยอยู่รถก็โดนไม่ได้มันพุ่งแรงเกินก็พี่เขาเริ่มคัดกันมาไหนครับนะวันที่5ตอนนี้มีกี่แกงเหรออีกแกงเหรอครับนะมี3ไม่รู้นากาซากิเขาจะเอาด้วยหรือเปล่าว่านากาน่าจะเอานะไม่แน่หรอกคนยังไม่ครบเลยแต่นากาน่าจะมีแผลอยู่เรื่องในตอนที่แบบขึ้นมาเป็นเก้าอี้ไงแล้วโดนรัวๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ช่วงนี้มึงไม่ตีกับใครเลยวะทำไมพวกมึงดูสงบเสงี่ยมเจียมตัวจังเบื่อแล้วเดชชีวิตแบบนี้เลยครับน้านี่ใช่ไหมใช่เบื่อแล้วเดชใช่ไม่เบื่อครับน้ามีอยู่ครับเดี๋ยวก็มีแล้วครับว่านะชีวิตเสเพนายจะเล่นกับใครจะเล่นกับใครเมื่อช่วงนี้แบบว่าที่งานดำกำลังเดือดเลียดกันเลยครับใช่เหรอตัวเลียดครับเอ็นดีอาร์โอ้ยเฮียไม่ได้ตีนานแล้วนี่น่าดูอะล่าสุดเมื่อวานโดน AD ไปหายไป200อันครับทำไมอ่ะพ่นกันตรงร้านนี่แหละครับหือแต่ร้านเขาก็ให้รูดหมดอยู่แล้วนี่ฮะปกติถ้าสมมติว่าก็จะพ่นแต่งานดำครับแต่แบบตอนนี้ก็คือแบบเต็มระบบแล้วครับอ๋อเต็มระบบแค่แก๊งมึงกับแก๊งมันใช่ป่ะใช่ครับใช่ๆเชี่ยน่าสนใจเป็นที่สุดนี่ไงวิลเลียมเดอะคิดวิลเลียมด้วยคิดวิลเลียมด้วยคิดว่าครับนะไอเลี่ยมพี่ถามจริงๆนะคือถ้าเกิดสมมติมึงลงชิงเก้าอี้ชัวร์ใช่ป่ะชัวร์ครับนะแล้วคือถ้าเกิดสมมติแบบมึงได้จริงๆใช่ป่ะมึงก็จะถ้าเกิดสมมติมึงได้มึงก็จะขึ้นไปเป็นเลข3ถูกต้องไหมถูกครับนะเลขหนึ่งไปเลยนั่นมันคือเรื่องจริงนะเลขหนึ่งไปเลยเต็มที่ครับนะแต่ไม่อยากรับปากพ่อเพื่อครับนะแต่เต็มที่แล้วครับเลี่ยมเลขหนึ่งไปเลยสวัสดีไหมครับก็เต็มที่พี่เต็มที่
ป้ายแนะนำวิธีการเอาไหมพอสมมติมึงได้เก้าอี้ตัวที่3เสร็จใช่ป่ะมึงก็ไปคุยกับเก้าอี้เลขหนึ่งบอกว่าขอได้ไหมเลขหนึ่งแต่ว่าเขาติดโปรเทคอยู่ใช่ป่ะแล้วถ้าเกิดว่าสมมติเขายอมให้มึงอ่ะมึงก็ได้เลขหนึ่งเลยจริงป่ะล่ะผมว่าไม่ดีไม่น่ามีภาพยอมนะครับนะเพราะรู้สึกว่าร้อยล้านผมโดนไปร้อยต่อ320ไหมรู้สึกเลขหนึ่งนี่ใครวะเยี่ยมตาเวียนะตาเวียครับนะเอาอ๋อกูจำได้ละเฮียเขากระทืบแดนคิดเละเลยนี่ว่ารออะไรอะครับนะที่มันรอวันเอาคืนอยู่ไม่ไหวหรอกเลี่ยมงั้นอยู่เลข3ไปแหละน้องเชื่อพี่ได้ครับน้ำแบบนั้นก็ได้ครับไม่น่าก็เต็มที่ครับมันก็ต้องมีการเล่นๆกันอยู่แล้วแหละแล้วคิดจะเอาเลข1อะไรอย่างงี้บ้างมั้ยได้ก็เอาครับน้ำแต่ก็คือได้ก็เอาครับน้ำแต่ก็ไม่ได้แบบว่าแบบเป้าหมายตั้งไว้ว่าต้องเป็นตรงนั้นอะไรขนาดนั้นไม่แต่ถ้าเกิดว่าสมมติมึงไม่เอานี่คือมึงเป็นไก่ลองบอลเลยนะพอถึงวันแบบ3ปีวันมีติ้ง3ปีเสร็จปุ๊บแดมคิดเลข3แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแดมคิดเลข1อ่ะมึงลองคิดดูดิแก๊งมึงเดินแอดทั่วงานเลยขยี้เละเทะไม่จริงอันนี้เรื่องจริงถามไปติ๊บดิไม่นะเอาจริงมันคิดต่อให้มันจะเล่นมันก็เล่นไม่ทันก่อนมีติ้งหรอกครับนะมันทิ้งเก้าอี้จบผมก็ต้องมานั่งคืนนงคืนนี่อีกเพราะผมกู้มารถอีกเดียวเลยเก้าอี้ตัวกลางอ่ะนะเลขหนึ่งอ่ะตามแบบตามจังหวะจากคนครับนะตามทามมิ่งกูว่าทันทันยังไงก็ทันเรียบไม่เพราะว่าคืออย่างนี้เขามีเวลาพักเดือนนึงใช่ไหมถ้าเกิดว่ามึงขอเขาอ่ะพี่ว่าเขาให้ก็แค่สลับเลขเองแล้วมันจะไปขอเขาไหมครับนะเดี๋ยวไปกระซิบเขาเลยผมอยากนั่งตัวนี้ครับไปขอมันก็เหมือนมองโบ๋ป่ะครับนะนะคิดภาพว่าสมผมนั่งอยู่มีแก๊งนึงมาฮัลโหลครับพี่ผมขอนั่งตัวพี่ได้ป่ะมันดูแบบตลกแดกป่ะครับนะไม่นะก็อยากได้ก็อยากได้ตัวนั้นน่ะก็อย่างน้อยๆกูยังไม่ได้เล่นไทเดนแต่กูก็ขอเป็นเลข1ไว้ก่อนคือเค้ามันเค้าก็หวดดิครับนะมันจะกลายเป็นเจ็บผมเอานะครับนะเอาก็หวดจากเค้าดิไอ้เหี้ยกลัวครับแต่มันก็ได้ครับนะมันแบบไม่เหมาะกับเพลงตามการเวลานะมันแบบเราจะมั่วซั่วตัวเหล่งมันไม่ได้หมากมันต้องค่อยๆเดินครับนะอะไรกูเห็นมากครับรถหมากที่เป็นผัวคิมอะหล่อด้วยนะคนนั้นอะผมชอบจัดเลยอันนี้ติดตลกแล้วโอ้วิลเลียมคือใจมึงแม่งไม่ได้เลยว่ะอย่างนี้คนในแก๊งมึงแผ่วเลยนะไม่นะไม่มันอินนานนะฟังผมแล้วนะเดี๋ยวสมมติแล้วประมูลรถใช่ไหมผมก็ต้องมีหนี้ถูกไหมแล้วผมต้องไปลุยชิงเก้าอี้ชิงเก้าอี้ปุ๊บทีนี้ผมต้องมานั่งเคลียร์หนี้ก่อนมีติ้งวอตพอเคลียร์หนี้เสร็จปุ๊บทีนี้หลังมีติ้งเราค่อยคุยกันได้ถูกไหมไม่งั้นเราเดินมั่วเดินซั่วแล้วก็เละอีกดีครับนะถูกเราต้องมีแบบแผนครับนะแล้วถ้าเกิดสมมติ3เดือนรีเสร็จปุ๊บเอาไทเดนไหมลองไทเดนไหมถ้านั้นพร้อมผมก็ลุยอยู่แล้วผมเห็นแล้วผมแบบอยากเล่นด้วยแบบได้ที่จัดเลยอะผมอะโอ้โหแต่จากที่พี่ฟังมึงนี่ชาตินี้ไม่รู้จะพร้อมหรือเปล่านะอ่ะดูพูดเข้าจริงจริงพร้อมครับนะพร้อมไม่งั้นผมไม่เล่นหรอกไทเดนนะตอนแรกผมยังจะเล่นอยู่เลยแล้วมึงคิดยังไงกับการได้รับฉายาว่าแก๊งเด็กแห่งความฝันของวอร์ซิตี้เด็กแห่งความฝันในด้านดีไม่ดีครับเนี่ยนะใครโทรมาวะอีฮัลโหลลุงคุยธุระอยู่เดี๋ยวเขาโทรไปโอเคเอากี่คันอ่ะจากที่รู้มาคันหนึ่งก็หรูแล้วนะ3ต้องมีแต่คนเขาได้ซีโตเข้าแก๊งไหมแก๊งสีฟ้าใครเข้ากับเสียเดี๋ยวพี่เวงครับพี่เวงหัวหน้าทองสุขสีโตเหรอสีโตลืมอ่ะเข้าปุ๊บประกาศขายวัดเจมปั๊บอ่ะพี่ว่าไงแต่มึงคือวิลเลียมนะครับนะผมคือผมนั่นแหละ
อนาคตได้เฉยนะครับนะได้เวลายืมหนี้แล้วมั้งเป็นหนี้อ่ะไปนะครับนะได้เวลาเป็นหนี้แบบยกใหญ่แล้วครับตายเล็งขนาดไว้ถามก่อนนะแบบตรงๆก็อาจจะอีโวครับนะแต่ถ้าอีโวแต่ถ้าเกิดว่าโชว์ได้แคมรี่มานี่คือแป้วเลยนะแคมรี่ก็ได้ผมได้รถ4ครับนะเอาตรงอ่ะแต่พี่คิดว่าถ้าเกิดว่าความคุ้มค่าแคมรี่คุ้มค่าเพราะมึงสามารถให้คนในแก๊งมึงขับแก๊ปได้ป่ะอันนี้มีเหตุผลครับนะหารายได้ถูกไหมใช่รับจ้างพาคนไปเก็บเห็ดไงดูทรงก็ไม่ถึงขั้นรับจ้างครับนะดูทรงแม่งในรถ4มันไม่น่าขับเก็บกันตะพันตะพื้นบดไม่น่าได้รับจ้างเลยครับนะก็คือไม่ซีเรียสขอแค่ให้ได้เก้าอี้มาก็พอคือเอางี้ครับนะสเต็ปแรกได้เก้าอี้ก่อนไอ้สเต็ปต่อไปของน้านี่เราต้องค่อยๆครับนะเราจะแบบข้ามมัวข้ามซัวหรือแบบผมจะไปรับปากซีซัวมันจะไม่ดีครับนะกูเข้าใจแต่กูฟังเพลงมึงอ่ะบ่อยมากแล้วกูเห็นในเอ็มวีตอนที่มึงยืนคุยกับท็อปอ่ะปลุกไฟให้ปะทุภายในใจปลุกบูตายเป็นตายถูกต้องไหมถูกครับนะเออแล้วแต่ปัญหาคือมึงหงอยมันไม่ใช่อย่างนั้นครับนะมันก็แบบมันต้องดูความเหมาะสมครับนะอันนี้ผมขออนุญาตใช้คำบางคนออกเสียงครับนะขออนุญาตแบบนิดนึงคือพอดีเพลงใหม่สภาโคตรเฟี้ยวจริงๆครับนะจริงคุณฟังแล้วเหรอได้ข่าวมาครับยังไม่ได้ฟังว่าแต่น้าพอจะมีผมฟังไหมฮะไปจุดในห้องจุดเดี๋ยวส่งให้ใครอยากฟังแล้วผมสามารถเปิดสถานะได้ไหมครับนะเปิดได้เพราะว่ามันเสร็จแล้วแต่ว่ารอ MV ตอนนี้กำลังติดต่อไอ้นี่อยู่อะไรนะตอกไมเคิลสกอร์ฟิลป่ะใช่ป่ะที่จุดแล้วครับนะแป๊บนึงนะมันชื่ออะไรวะผู้ร่วมกับมือดีของ DK ไหมครับนะวิลเลียมอืมใช่เพลงร้องเองครับนะพวกกูสภากูเป็นตาช่างอันนี้มาครับนะไม่อันนี้คือแบบฟิลแบบฟิลฟังง่ายๆเข้าใจปะฟิลฟังง่ายๆเรื่อยๆเลยน้าสวัสดีครับสวัสดีครับน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นดีเคเดาก็อีโอเวอร์นี่อะไรอ่ะนานพูดเลยเนี่ยนะครับเชิญในบ้านก่อนก็ได้ครับมารอใครหรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรเขามายืนแวะคุยเขาไอเลี่ยมมันมาเก็บเห็ดไงก็เลยมาคุยกับมันอ๋อครับนะเห็นได้ข่าวว่าช่วงนี้โอเวอร์นี่เก็บตัวเลยใช่ไหมครับช่วงนี้ประมาณนั้นครับนะเก็บตัวนิดหน่อยครับช่วงนี้โอเครีบฟาร์มด้วยครับนะระวังแก๊งแตกสู้ๆครับสู้ๆครับอะไรนะเก็บครับนะสู้ๆครับเพราะครับนะอ้าวพี่คิดแล้วเพื่อนมึงไปไหนหมดอ่ะไม่รู้ครับนะเดี๋ยวก็กลับมามั้งครับแล้วมึงไม่ไปทำงานดำกับเขาเหรอเดี๋ยวได้ข่าวว่าช่วงนี้งานดำลั่นๆเลยนะใช่ป่ะไม่น่าลั่นเลยครับนะเพื่อนบอกว่าไปโพมาเมื่อวานครับนะตอนบ่ายโดนซอกม็อกทองเข้าไปทีใช่เหรอมันมีไอ้แก๊งโลกจิตเลยมันไปไล่ป้นเขาหมดเลยอ่ะก็เลยอยู่เฉยครับไม่อยากว่าโดนสักหมักท้องโอเคเลี่ยมฟานี่แหละเจอกันโอเคครับนะผมข้าวดีครับสวัสดีครับพี่ครับเก้าอี้เบอร์หนึ่งนายจริงมันยังไม่ถึงเวลาหรอกแต่ใน MV เนี่ยมันก็ต้องมีแก้กันคืนจริงปะล่ะต้องแก้อยู่แล้วนะผมว่ามันก็รอแก้อยู่เหมือนกันมันรอได้ลดแล้วมันก็จะแก้เลยแหละผมว่านะโอ้ยยังไม่ถึงระดับมั้งถ้ามันได้ลดและเคลียร์นี่หมดอ่ะมันก็แก้แล้วแต่ของมันคนละเรื่องเลยนะใช่ว่าของตามอีกเยอะเลยอ่ะ